ในโลกของความต่างความยากลำบากความไม่สมประกอบการงานสบายความมั่งคั่งความงามความฉลาดสิ่งใดหรือใครกำหนดอธินาทานการลักทรัพย์ที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งอธินาทานอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้เสื่อมโภคทรัพย์แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ความเดิมตอนที่แล้วป้าแดงตราดได้พบกับมรสุมทางทะเลจนร่างกายบอบช้ำแสนสาหัสด้วยวิบากกรรมการเบียดเบียนชีวิตแม้ไม่ถึงกับการฆ่าก็ตามผลของวิบากกรรมก็รุนแรงจนแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่เหตุการณ์ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านั้นในตอนต่อไปป้าแดงตราดยังต้องพบเจอกับมรสุมชีวิตจนธุรกิจล้มละลายปิดท้ายด้วยพระอาจารย์มาให้ความรู้ในเรื่องวิบากกรรมการเบียดเบียนทรัพย์ความเดิมตอนที่แล้วป้าแดงตราดได้พบกับมรสุมทางทะเลจนร่างกายบอบช้ำแสนสาหัสด้วยวิบากกรรมการเบียดเบียนชีวิตแม้ไม่ถึงกับการฆ่าก็ตามผลของวิบากกรรมก็รุนแรงจนแทบเอาชีวิตไม่รอดกลับมาถึงฝั่งก็อธิษฐานจิตก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักว่าที่ไหนเขามีวัดอะไรกันที่ไหนยังไงกันนะฮะก็อธิษฐานเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนก็เอามาอธิษฐานหมดเลยว่าปู่ย่าตายายอธิษฐานว่าให้สินค้าของเวียดนามให้มาขายให้ถึงโรงงานที่บ้านเลยการทำทานที่มีเจตนาบริสุทธิ์ในสามการก่อนทำขณะทำหลังทำผลแห่งทานส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตอนหลังก็สร้างห้องเย็นขึ้นมาแล้วก็เขาเอามาขายให้ถึงห้องเย็นก็จะส่งของมาให้ทีละ30ตัน40ตันแล้วก็เอามาจัดเตรียมแล้วก็ส่งไปตอนนั้นก็มีรายได้ก็ค่อนข้างดีค่ะธุรกิจนี่ดีมากค่ะก็รู้สึกว่าจะทำไปได้นานถึง 7-10 ปีค่ะการทำทานแบบเสียดายทรัพย์ผลแห่งทานจะอ่อนกำลังลงเป็นเหตุให้วิบากกรรมส่งผลเงินที่ทำไปมันจะเยอะเกินไปไหมนะไม่น่าทำเยอะขนาดนั้นเลยเราแต่ช่างเถอะทำไปซะละค่ะตอนพ.ศ.40นะฮะก็เกิดเงินบาทลอยตัวป้าแดงก็ยังสู้ต่ออีก 2-3 ปีก็สู้ต่อแต่ก็ไม่ไหวก็เกิดอาการเจ็บป่วยแล้วโดนฟ้องถึง6คดีค่ะฟ้อง6คดีแล้วเป็นหนี้36ล้านปัญหาก็รุมล้อมอ่ะค่ะก็เลยต้องปิดกิจการบุพกรรม
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิการเบียดเบียนทรัพย์ยึดสิ่งของไว้เป็นของตนอย่างไม่ชอบธรรมในเมื่อมันอยู่ในมือของฉันแล้วก็อย่าหวังเลยว่าจะได้คืนวิบากกรรมการเบียดเบียนทรัพย์ส่งผลให้ธุรกิจการค้าล้มเหลวก็ตอนหลังก็มาทำบุญแล้วก็ทำรักษาศีลไปเรื่อยๆพยายามทำอะไรระมัดระวังแล้วก็รักษาตัวไปเจอพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีก็ให้กำลังใจพอแข็งแรงได้นิดหน่อยก็มาเริ่มก็เลยว่าเรามีน้ำมันเหลืองที่ทำอยู่แล้วก็เลยเอาออกมาขายเขาก็จัดให้เป็นโอท็อปเจ้าแรกเจ้าแรกของประเทศไทยใช้หนี้มาเรื่อยๆก็ถอนฟ้องแล้วใช้หนี้หลุดทุกแบงค์แล้วแล้วก็มีสวนยางแล้วก็ที่ดินเหลือประมาณ100ไร่อ่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะถ้าเราจะแบ่งคนในโลกตามประเภทของกินของใช้แล้วก็จะมีคนอยู่4กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกกินก็ไม่มีจะกินเรื่องใช้ไม่ต้องพูดถึงขนาดกินไม่มีจะกินนะกลุ่มที่สองมีกินนะแต่ไม่เหลือไว้ใช้คือมีกินแต่ไม่มีใช้กลุ่มที่สามเนี่ยมีกินมีใช้ส่วนกลุ่มที่สี่เนี่ยเหลือกินเหลือใช้แต่บางคนเป็นได้หลายกลุ่มคือบางครั้งเคยมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้แต่กลับต้องมาเป็นมีกินแต่ไม่มีใช้ก็มีนะก็เห็นกันอยู่นะแล้วสาเหตุที่ทำให้มันไม่มีจะกินหรือมีกินแต่ไม่มีใช้เพราะอะไรถ้าว่ากันตามหลักกฎแห่งกรรมนะสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจมีสาเหตุหลักๆอยู่3สาเหตุ1ในอดีตเป็นคนตระหนี่ทำทานมาน้อยทำเผื่อเหนียวหรือทำทานแล้วไปเสียดายในภายหลังก็มีการทำทานมีหลักง่ายๆว่าจะได้บุญเต็มที่แล้วก็หนึ่งต้องทำด้วยความศรัทธาทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากที่ทำไปแล้วเพราะบางคนมีศรัทธาไม่ครบสามระยะบางคนมีศรัทธาขณะทำก่อนทำแต่หลังจากทำไปแล้วเกิดเสียดายถ้ามีศรัทธาปลื้มใจทั้ง3ระยะเวลาบุญจะส่งผลจะส่งผลให้มีสุขทั้ง3ระยะคือวัยต้นวัยกลางและบั้นปลายชีวิตแต่ถ้าเรามาเสียดายในภายหลังเนี่ยนะบางทีวัยต้นกับวัยกลางมีความสุขมีทรัพย์ใช้แต่วัยปลายจะติดขัดเรื่องทรัพย์เรื่องธุรกิจอันนี้กลุ่มที่1 นะคือกลุ่มตระหนี่ในรูปแบบต่างๆกลุ่มที่2ไปปิดศีลข้อที่2เอาไว้อทินาทานาเวรมณีไปโกงไปขโมยไปยักยอกไปเอาเปรียบกลุ่มพวกนี้นะมีองค์ประกอบอยู่5ประการหลักๆ1ของนั่นมีเจ้าของหวงแหนประการที่2เราก็รู้อยู่ว่าทรัพย์นั้นของนั้นมีเจ้าของหวงแหนประการที่3มีจิตคิดจะเอาคิดจะลักคิดจะขโมยข้อที่4พยายามนั้นเอาทรัพย์นั้นมานะและประการที่5ทรัพย์นั้นก็ถูกลักถูกขโมยมาเป็นของของตนอันนี้องค์ประกอบ5ประการนะที่ทำให้ศีลข้อ2เนี่ยมันขาดหรือไม่ขาดนะใครๆก็รักทรัพย์เราก็รักทรัพย์ของเราคนอื่นที่เป็นเจ้าของทรัพย์เขาก็รักของเขาการไปรักทรัพย์มาถึงแม้จะได้มาในระยะสั้นแต่วิบากกรรมส่งผลไม่ได้ส่งผลเท่ากับทรัพย์ที่เอามานะเพราะฉะนั้นอย่าไปลักไปขโมยดีกว่าเพราะว่าเราได้มาระยะสั้นแต่วิบากกรรมต้องมาชดใช้เนี่ยมันระยะยาว
ส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีอัธยาศัยมีนิสัยจมอยู่ในวงจรอบายมุข3กลุ่มเนี่ยเป็นเหตุหลักๆข้ามชาติที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจที่เราเจออยู่นี่นะคนเราเกิดมาแล้วไม่มีกินหรือมีกินแต่ไม่มีใช้มันทุกข์นะต้องไปยืมไปกู้ต้องถูกตามทวงถูกจองจำถูกฟ้องก็มีทุกทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นชาตินี้รักษาศีลข้อที่2ให้ดีอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวใบมุกแล้วก็กัดฟันอดทนทำทานมีน้อยก็ทำเท่าที่เราไม่ทุกข์มีมากก็ทำเต็มกำลังถ้าเป็นอย่างนี้ได้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากวิบากกรรมก็จะทุเลาลงและก็ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นพวกมีกินมีใช้พวกเหลือกินเหลือใช้นะเจริญพร